แชร์ประสบการณ์สุดเซ็งเที่ยวปารีสกินอาหารราคาเท่าเงินเดือนสุดท้ายเยินอันแชร์ประสบการณ์สุดเซ็งเที่ยวปารีสกินอาหารราคาเท่าเงินเดือนสุดท้ายเยินทั้งให้นั่งกลางแดดร้อนไม่ให้ย้ายโต๊ะความประทับใจไม่ถึงครึ่งของราคาหลังจากหาเวลาว่างพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ยุโรปอย่างประเทศฝรั่งเศสสำหรับพิธีกรมากความสามารถอันภูวนาถแต่การไปเที่ยวครั้งนี้ได้เจอเรื่องไม่คาดคิดจนทำให้พิธีกรขอแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้โดยอันภูวนาถโพสต์ภาพในไอจีขณะพาครอบครัวไปเที่ยวฝรั่งเศสพร้อมระบุว่าปารีสอากาศเป็นยังไงขอตอบด้วยรูปนะคะคือแต่งตัวปกติตอนออกจากบ้านแล้วค่อยๆลอกคราบไประหว่างทางถ้าร้านให้ถอดอีกได้ก็จะถอดถ้าลอกหนังกำพร้าได้ก็จะทำเป็นคอนเซปต์ประหลาดของร้านที่มีหมวกให้ยืมไว้นั่งทานอาหารตอนแดดร้อนแต่ไม่ให้ย้ายไปโต๊ะไปที่แดดร่มทั้งที่มีมากมายปกติสุภาพนะแต่ขออนุญาตด่าว่าต่ำตมด้วยเสียงที่อ่อนโยนสั่งล็อบสเตอร์พาสต้ามาทานจานละ15,000ขอสรุปว่าแดดดี้โง่เองแหละจะแต่ของโง่ครั้งเดียวและของโง่คนเดียวจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกันโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งยืนเราเป็นคนเรียบโตไปด้วยกันกับอัญจาพรพีทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัญจาพรพีทไม่ไหวจะเที่ยวประสบการณ์ที่ไม่ดีเป็นบทเรียนที่ดีอย่างหนึ่งตรงที่เราจะมีเรื่องให้พูดถึงกันไปอีกนานด้วยกันแอดจิราเฟ่ปารีสแท็กร้านให้ด้วยเสลยเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยก่อนหน้านี้อันภูวนาถโพสต์ด้วยว่านิดนึงให้รู้ว่ามาถึงปารีสแล้วร้านนี้ดีจองยักยากราคาแพงอาหารเค็มรอนานนานเริ่มทานเที่ยงเสร็จบ่าย4ออกจากร้านมาทานเย็นต่อพอดีแดดดิ้งงไม่ต้องมาเลยบอกต่อตรงๆค่าอาหารเท่าเงินเดือนหนึ่งความประทับใจไม่ถึงครึ่งของราคานานๆทีจะรีวิวอะไรแบบนี้ Service is worth of Parisเราเป็นคนเรียบอัญจาพรพีทโตไปด้วยกันกับอัญจาพรพีทไม่ไหวจะเที่ยวอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากนอนก็นอนขี้เกียจก็ไม่ไปตามใจฉันติดตามทางช่องขึ้นตลกแต่งหน้าโสโป้งเหน่งเชิญยิ้มจัดคอนเสิร์ตหลังสวดทุกคืนส่องเลขฝาลงเพื่อนตลกแต่งหน้าโสโป้งเหน่งเชิญยิ้มจัดคอนเสิร์ตหลังสวดทุกคืนส่องเลขฝาลงครอบครัวเตรียมงานรองรับแฟนตลกร่วมอาลัยวันที่11กรกฎาคม65ที่ศาลาสหสามัคคีธรรมวัดช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าญาติและครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพโป้งเหน่งเชิญยิ้มหรือนายวรชนัทก้องภพธิตารีดาราศิลปินตลกชื่อดังที่เสียชีวิตโดยมีกลุ่มศิลปินตลกแต่งหน้าศพฟรีจากสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยมาแต่งหน้าศพให้กับโป้งเหน่งเชิญยิ้มก่อนจะมีพิธีรดน้ำศพซึ่งร่างของโป้งเหน่งเชิญยิ้มแต่งกายในชุดสีขาวทั้งชุดส่วนบรรยากาศบริเวณโดยรอบจัดตั้งเป็นระบบเครื่องเสียงกับโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้สำหรับประชาชนที่มาร่วมในพิธีและจัดเตรียมสถานที่บริเวณเนินศาลาให้สวยงามนายยูโรอายุ22ปีลูกชายของโป้งเหน่งเปิดเผยว่าเบื้องต้นสำหรับการจัดงานพิธีชาปนกิจศพของคุณพ่อจะสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมจนถึงวันที่16กรกฎาคมและชาปนกิจวันอาทิตย์ที่วันที่17กรกฎาคมโดยทุกคืนหลังเสร็จพิธีสวดอภิธรรมจะมีการจัดมินิการแสดงของศิลปินดาราตลกทุกคืนโดยคืนวันที่16กรกฎาคมมีคอนเสิร์ตของศิลปินตลกดารานักร้องซึ่งจะเป็นการจัดงานวันคล้ายเกิดให้กับโป้งเหน่งเชิญยิ้มที่จะครบรอบวันเกิดวันที่19กรกฎาคม
อายุครบ57ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเลขฝาโลงศพที่บรรจุร่างของตลกดังโป๊งเหน่งเชิญยิ้มคือเลข83งานนี้บรรดาเซียนหวยไม่พลาดเช่นเดิมฝันเฟื่องภาคต่อพุทธจุ๋ยเปิดภาพลูกโตขึ้นมากเผยเพศโตมาเลือกเองพ่อดีใจหนักขอบคุณเจี๊ยบไม่งั้นไม่รู้ชีวิตจะมาบรรจบกันหรือเปล่าเหมือนดูละครฝันเฟื่องภาคต่อพุทธจุ๋ยเผยเพศลูกเพศไหนไม่สำคัญโตมาเขาเลือกเองเปิดภาพลูกโตขึ้นมากจมูกโด่งเผยคลิปล่าสุดพุทธจุ๋ยหูยะดีอาเฉลยแล้วพีเจน้อยน้านนนเป็นลูกชายหรือลูกสาวโดยดีเจพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัฐยาสองสามีภรรยาอัปเดตเรื่องลูกน้อยในครรภ์พร้อมทั้งยังได้อ่านคอมเมนต์คนที่เข้ามาบอกว่าจากดูละครฝันเฟื่องที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันจนพบรักจากละครแล้วพุทธจุ๋ยก็มาเดินเรื่องต่อในชีวิตจริงโดยติดแฮชแท็กฝันเฟื่องภาคต่อดีเจพุทธกล่าวด้วยว่าฝันเฟื่องละครเรื่องแรกที่ผมได้มาเจอจุ๋ยต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบโสภิตนภาที่ให้โอกาสพุทธให้มาร่วมงานกับจุ๋ยไม่รู้ชีวิตจะมาบรรจบกันหรือเปล่าตอนนั้นจุ๋ยดังมากจากสายน้ำผึ้งว่าที่คุณพ่อกล่าวอีกว่าจากวันที่เป็นฝันได้มาเป็นแฟนกันได้ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับคนนี้ชื่อเสียงเราอาจโด่งดังน้อยลงงานเราอาจโด่งดังน้อยลงไม่รู้ผมไม่สนผมคิดแค่ว่าผมพลาดจากผู้หญิงคนนี้ไปผมจะเจอคนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าข้อความนี้เลยทัดใจผมมากรวมทั้งยังมีคอมเมนต์จำนวนมากจากคนที่มีบุตรยากเห็นจุ๋ยแล้วเกิดกำลังใจลุกขึ้นมาสู้ด้วยโดยว่าที่คุณแม่ยังเล่าขั้นตอนและความพยายามกว่าจะมีลูกในครั้งนี้ได้เพราะมีภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยโดยไม่รู้ตัวมาก่อนต้องช่วยกันทั้งสามีและภรรยาเพื่อร่วมมือกับหมอในการได้ตัวอ่อนกว่าจะได้ฝังตัวอ่อนจุ๋ยกล่าวด้วยว่าลุ้นกันมาเรื่อยมีความหวังมีความท้อแต่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ถ่ายคลิปนี้อายุครรภ์18สัปดาห์กำลังจะครึ่งทางสาวทุกครั้งจะโตขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเริ่มเห็นนิ้วมือแขนขาชัดเจนจมูกแหลมมากว่าที่คุณแม่กล่าวอีกว่าต้องบอกนะคุณพ่อไม่ได้ทำศัลยกรรมจมูกนะจุ๋ยก็จมูกธรรมชาตินะต้องได้เรามาบ้างพุทธผมไม่ได้ทำจมูกนะผมทำตาพร้อมทั้งโยกจมูกให้ดูชัดๆของแท้ดีเจพูดกล่าวด้วยเสียงมีความสุขสุดๆของว่าที่คุณพ่อด้วยว่าชอบฟังเสียงหัวใจลูกมีความสุขมันคือชีวิตถ้าคลอดออกมาผมน่าจะเป็นพ่อที่เหอมากแน่ๆพร้อมเฉลยเพศลูกว่าที่คุณแม่เผยด้วยว่าเพศไหนก็ได้เพราะเอาจริงๆแล้วเขาเกิดมาเขาจะเลือกเพศของเขาเองสมัยนี้เปิดกว้างมากสรุปแล้วมาเพศไหนเราก็รับพร้อมจะเลี้ยงสนับสนุนเป็นกำลังใจให้เขาทุกเรื่องก่อนเฉลยว่าได้ลูกชายดีเจพุทธดีใจหนักมากหัวเราะลั่นสมใจคุณพ่อ